ส่งบทบุพเพสันนิวาส2จากอเจ้าฟีเวอร์สู่หนังฟอร์มยักษ์ลงทุนกว่า100ล้านบุพเพสันนิวาสคือความสำเร็จครั้งหนึ่งของละครไทยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่แรงมากจนเกิดกระแสอเจ้าฟีเวอร์ทั่วเมืองไทยเลยทีเดียวและคราวนี้ก็สร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งกับบุพเพสันนิวาส2โดยค่าย GDHได้ทำเซอร์ไพรส์ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยม GDH 2021 LINEUP โดยการประกาศสร้างบุพเพสันนิวาส2ซึ่งโปรเจกต์นี้ได้ร่วมทุนสร้างกับค่ายบรอดคาสต์ไทยเป็นการเขียนบทขึ้นมาใหม่ที่ใช้ทุนสร้าง100ล้านบาทและจะเริ่มฉายในปี2021นี้กำกับโดยผู้กำกับการปิ้งอดิศรตรีสิริเกษมผู้กำกับร้อยล้านที่เคยสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างมากมายจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันรถไฟฟ้ามหานะเธอและละครน้ำตากามเทพและพระนางคู่เดิมจากเรื่องบุพเพสันนิวาสอย่างโอบธนวัฒน์และเบลล่าราณีในจอโทรทัศน์เรื่องราวได้จบลงอย่างสวยงามแต่บนจอภาพยนตร์เรื่องราวความรักของทั้งกำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยเรื่องราวดำเนินเรื่องในชาติภพต่อมาของพี่หมื่นและการเกษในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่1รัชกาลที่3ยุคก่อร่างสร้างเมืองเป็นระยะเชื่อมต่อระหว่างประวัติศาสตร์ไทยยุคเก่ามาสู่การปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแบบอารยธรรมตะวันตกในยุคปัจจุบันทางทีมงานคงต้องทำการบ้านอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนเนื้อเรื่องคงไม่พ้นการอิงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเส้นเรื่องหลักดำเนินไปพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งยังสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคสมัยนั้นรวมถึงอาจมีการหยิบยกบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงมาเป็นตัวละครเรียกว่าทำเอาแฟนคลับลุ้นกันมากเลยทีเดียวว่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าบุพเพสันนิวาส2นั้นเป็นเพียงชาติภพต่อมาของพี่หมื่นและการเกษซึ่งเป็นคนละเรื่องกับพรหมลิขิตที่เป็นภาคต่อรุ่นลูกของตัวละครจากบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตนั้นจะเติมเต็มให้บุพเพสันนิวาสสมบูรณ์มากขึ้นโดยเป็นเรื่องราวในยุคสมัยของพระเจ้าทายสะขึ้นครองราชเป็นช่วงต่อมาที่ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วโทนเรื่องยังคงเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เหมือนเดิมเป็นช่วงผลัดแผ่นดินเป็นอารมณ์ของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งสองภาคจะมีความแตกต่างอยู่ที่เนื้อหาหลักของเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกรรมการทวงคืนการชดใช้การเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นและมันเกิดขึ้นมาจากอะไรทั้งจะได้ทราบถึงต้นเหตุของบุพเพสันนิวาสสืบต่อมาถึงพรหมลิขิตเป็นการตอบหลายๆคำถามที่มีอยู่ในเรื่องของบุพเพสันนิวาสและเรื่องพรหมลิขิตก็จะเริ่มเปิดกล้องในเดือนตุลาที่จะถึงนี้นั่นเองบุพเพสันนิวาสจะพาเรามาพบกันอีกครั้งกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเหตุทักษิณมีความจำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเหตุทักษิณมีความจำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจากความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอาการได้วันที่21ตุลาคม2566กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้นายทักษิณชินวัตรรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกครบ60วันในวันที่21ตุลาคม2566ซึ่งความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ทำการรักษาเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลตำรวจนายทักษิณชินวัตรส่วนรายละเอียดของการเจ็บป่วยนั้นเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและตามจรรยาบรรณของแพทย์ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลออกสู่สาธารณชนได้ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
ทักษิณได้อยู่ต่อตามความเห็นแพทย์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงนามให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจต่อศักดิ์แจ้งทักษิณอยู่โรงพยาบาลครบ60วันจะกลับเรือนจำขึ้นอยู่กับกรมราชทัณฑ์ตำรวจพร้อมรับมือกลุ่มคปท.ขู่บุกชั้น14โรงพยาบาลตรวจสอบอาการทักษิณทั้งนี้รายละเอียดตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563ระบุว่าการพักรักษาตัวเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องทักษิณชินวัตรการพักรักษาตัวเกินกว่า60วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบและการพักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบดังนั้นในกรณีนายทักษิณที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกเกินกว่า60วันขณะนี้อธิบดีได้มีหนังสือเห็นชอบพร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบตามขั้นตอนทางกฎหมายซับซีรีโพสต์คลิปจังหวะดูเดือดในคอร์ดเกมดวลคู่ผสมมือหนึ่งของโลกปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ5ของโลกชาวไทยโพสต์คลิปวิดีโอจังหวะการเล่นในแมตช์ที่ต้องดวลกับคู่ผสมมือหนึ่งของโลกจากจีนอย่างเจิ้งซือเว่ยและหวงหย่าเฉียงพร้อมชื่นชมคู่แข่งซับซีรีจับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ลงแข่งขันโดยต้องดวลกับคู่มือหนึ่งโลกจากจีนในศึกเดนมาร์กโอเพ่น2023ในรอบ8คนสุดท้ายและต้องเล่นกันถึง3เกมโดยในช่วงเกมที่3นั้นมีจังหวะที่ทั้งสองคู่กำลังสู้กันอย่างดุเดือดและมีบางช่วงที่ซับซีรีล้มลงกับพื้นคอร์ตถึง2ครั้งแต่ยังสามารถตีลูกขนไก่กลับไปได้และเป็นแต้มของคู่หูชาวไทยด้วยซึ่งปอป้อซับซีรีได้ทำการโพสต์คลิปในแต้มนั้นพร้อมข้อความซับซีรีอยู่บนพื้นวันนี้มีแมตช์ที่ยอดเยี่ยมกับคู่จากประเทศจีนยอดเยี่ยมมากเพื่อนซึ่งในโพสต์ดังกล่าวเจิ้งซือเว่ยได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิจับมือและเปลวไฟขณะที่แฟนๆก็ชื่นชมการเล่นของคู่หูชาวไทยในแมตช์ดังกล่าวด้วยI'm not the only one.